สบายดีสบายดีมื้อนี้สิพาพี่น้องเฮาขึ้นเที่ยวภูสี่เด้อพี่น้องเด้อขึ้นเที่ยวภูสี่เนาะผู้ใดมานครหลวงเฮาบ้างถ้าบ่ได้ขึ้นภูสี่นี่ถือว่าบ่มาฮอดหลวงเฮาบ้างเด้อพี่น้องเด้อขึ้นไปชมธรรมชาติอยู่ถึงเนาะภูสี่นี่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเนาะไปขึ้นไปนำกันเด้อติดตามไปนำกันพร้อมๆกันเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปพร้อมๆกันเลยเนาะนี่เฮากำลังย่างจากภาคที่1เนาะจากภาคที่1เดี๋ยวว่าขึ้นไปย่างขึ้นตามขั้นใดนี่แหละไปพี่น้องเอ้ยพากันขึ้นไปเลยเนาะย่างกันไปยูซองครอบทางนี่ก็สไลด์เป็นต้นจำปาเนาะพี่น้องเนาะต้นจำปาเด้พุ่นอยู่ทางลุ่มมนเนาะก็ยาวไกลเลยนะเส้นทางก็ไกลเติบเนาะพากันย่างขึ้นไปถึงจอมภูสี่หมดแหละเราก็พากันย่างขึ้นไปนะเนาะเป็นขบวนพดพื้นขึ้นไปพี่น้องเอ้ยชาติเราใกล้สิฮอดภาคที่สองแล้วพี่น้องอันนี้ก็หน้าแดงถือน้ำสีเนาะถือน้ำสีเขาเล่นสงกรานต์ปีใหม่ลาวถือน้ำสีปาดแก้มถือน้ำสีนี่เป็นภาคที่สองนะพี่น้องเด้อเป็นภาคที่สองบอลเพิ่นเก็บเงินเลยภาคที่สองเพิ่นจะเก็บเงินเนาะสำหรับต่างประเทศในเมนซาวันเก็บเนาะปีขอสมเมนซาวันเก็บสิพาพี่น้องย่างเลาะบริเวณนี้ก็เนาะมันจะเป็นภาคที่สองเป็นเดินถ้าผู้ใดบ่อยากขึ้นต่อก็ลิ้นอยู่นี่ก็ได้เนาะส่วนหลายก็ขึ้นมาก็ได้มานั่งพักผ่อนนี่ๆนะเนาะเมื่อยเนาะถ้ามายามฝนก็สิงามอยู่เนาะใบไม้มันจะปงตัวตอนนี้มายามแล้งยามเดือน4เดือน5นี่ใบไม้ล่นหมดอ่ะหลังจากนั่งพักผ่อนแล้วเฮาก็สืบต่อเนาะสืบต่อย่างขึ้นไปถึงภูต่อให้ถึงจุดสุดยอดหมดแล้วเนาะย่างขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องติดตามมานำกันเนาะว่าถึงภูสี่สิมียังให้ชมเด้อเนาะติดตามมานำกันเด้อพี่น้องเด้อตามไปด้วยกันไปนำกันเด้อพี่น้องเนาะขึ้นไปขึ้นไปเนาะย่างขึ้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ขึ้นไปใกล้จะถึงจอมภูสี่แล้วเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่งภาพบรรยากาศตอนขึ้นมาสืบต่อขึ้นไปถึงต่ออีกย่างก็ย้อยก็ย้อยก็ย้อยขึ้นไปจากเหือแตกเหือเต้นเนาะตัวนี้ก็ย่างขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องขั้นใดมีจักขั้นในท่านก็บ่ได้นับเนาะบ่ฮู้ว่ามีจักขั้นก็บ่ได้อ่านข้อมูลเพิ่นท่านย่างขึ้นนี่แหละเนาะ
กองจะเป็นสีใสๆเลยเด้อเป็นแหน่งๆเป็นแผ่นดินไหวเลยเนาะท่านเราเมื่อยขึ้นผู้หาใจหอบหอบขึ้นไปขึ้นไปเนาะย่างขึ้นไปเรื่อยๆแหละพี่น้องเอ้ยผู้สี่ขึ้นไปขึ้นไปพี่น้องตามมาเด้อตามมาพุ่นบิลายขึ้นมาถึงหมดลูกชายเพิ่นก็มีกระตาขี้เหยื่อให้เด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มาแล้วก็อย่าทิ่มสะสายเนาะมีกระตาขี้เหยื่อให้ทิ่มอยู่เนาะทางนี้เพิ่นจะเฮ็ดเสกไปเสกมาเพื่อว่าให้เฮาเมื่อยเนาะคันเฮาสิเฮ็ดตังขึ้นเลยมันก็ฮอดไว้อยู่แต่เมื่อยเนาะแต่ว่าให้เพิ่นเฮ็ดเสกไปเสกมาให้เฮาขึ้นเราก็ได้พักผ่อนไปนําพุ่นทีมงานย่างๆอยู่ลมมันขึ้นมาอยู่เนาะเส้นทางขึ้นภูสี่เด้พี่น้องเด้อนี่เด้อตัวนี้ทางเข้าเนาะทางหน้าเนาะก็สูงเนาะภูสี่ก็สูงเลยขึ้นมาอยู่ถึงหัวเรือเบิ่งนครหลวงพระบางเห็นเกือบทั่วหมดเนาะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงภูสีแล้วจะถึงจอมยอดภูสีบนพักเสาเนาะทานเราก็ย่างขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าใบไม้ป่งนี่ก็สิงามอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮามาตอนยามแล้งบ่มีใบไม้เนาะบ่มีใบไม้ใบไม้ล้นมันก็เลยเป็นสลังห่างแบบนี้ก็งามไปอีกแบบนึงเนาะพี่น้องเอ้ยเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มเห็นเลยนี่เริ่มเห็นนะสถานที่เนาะมีคนขายเครื่องขายน้ำขายของอยู่ของกินเลยบ้านนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็มาถึงแล้วเนาะเอามาถึงละเอามาฮอดละเอามาฮอดบอลเพิ่นตังผู้สี่เนาะให้บอลตังวัดนะบอลนะกราบไหว้บูชาตอนนี้กำลังย่างออมแผ่นดินจะไหวในหนึ่งเนาะตุ่ม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 พี่น้องเอ๋นี่เป็นเดินธรรมศาสตร์ปอนได้โฮปเด้อพี่น้องเด้อฟังนั้นแม่นนะนะเอิ้นว่าเสียงแม่นว่าผู้ท้าวผู้นางผู้ท้าวผู้นางว่าซั่นวันนี้ก็สภาพอากาศก็บ่สู้ผ้าบ่ได้เนาะบ่งามบ่ได้เพราะว่ามันมี PM 2.5 หลายเนาะมีควันหลายแนมไปทางใดก็บ่เห็นพี่น้องเอ้ยเป็นหมอกปกคลุมเบิดนี่เนาะเป็นฝุ่นปกคลุมนี่มันตัวเมืองนครหลวงพระบางนั่นแหละที่เฮาแนมเห็นนี่เนาะ
แต่ว่ามันบ่เห็นคักนะพี่น้องเพราะว่ามีอันน่ะฝุ่นคอนไฟหลายพุ่นมาฮอดผู้สี่เลยพี่น้องเด้อนี่ข้างล่างนี่ทานลาวมันจอมผู้สี่เนาะเรื่องอุ้มทมอยู่นั่นเนาะจอมผู้สี่มาบังหลวงเขาบ้างต้องได้ขึ้นมาผู้สี่พี่น้องมันจึงได้ลดศาสตร์ว่ามาฮอดหลวงพระบางเนาะแขกนักท่องเที่ยวเพิ่นก็ขึ้นมาเนาะต่างประเทศเพิ่นก็มาหลายย่างกันสิย่างเลาะไทยธรรมชาติอ้อมๆนี่แหละให้เบิ่งตอนนี้ก็ 5:00 นปลายเนาะใกล้สิค่ำแล้วพี่น้องเอ้ยใกล้สิมืดจะแนมไปฝากนี่ถือว่าเริ่มมืดแล้วได้เห็นแสงไฟขึ้นมาแล้วพี่น้องเริ่มมีไฟขึ้นมาแล้วเริ่มมืดอากาศมันบ่คักบ่ได้นะเนาะพี่น้องเนาะอากาศมันบ่ปวดแจ้งบ่ได้เพราะว่ามีหมอกมีอันนาฝุ่นลายควันไฟลายก็เลยบ่งามบ่ได้มื้อนี้ขึ้นผู้4นะบังเบิดแต่ว่าก็แน่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่ทางลุ่มนึงก็เป็นตัวเมืองของที่เฮาเห็นอยู่หั่นแม่นน้ำขานเนาะเนาะอยู่เบิ่งขั้วเมืองแม่นน้ำขานเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สายทางสนามบินก็อยู่โฮ่นแหละเนาะสุดสายตาปีนี้ถือว่ามีบุญอยู่เนาะได้มาเที่ยวได้มาขึ้นภูสีพี่น้องนี่ก็เป็นบอนไทยโฮปจุดหนึ่งเนาะที่ว่านักท่องเที่ยวมักไทยโฮปยังงนเห็นตอนนี้เพราะมันจะเห็นธรรมชาติจะเห็นนะตัวเมืองนครหลวงพระบางเนาะนี่ก็นิทานลาวก็มานั่งเฉพาะนั้นนะก่อนเห็นเมื่อกี้เลยเนาะนั่งทายโฮมอยู่เนี่ยจะเป็นสี่ลาวนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อกองกับบุแจงมาไหนเนาะได้มาอยู่ผู้สี่แล้วเห็นผู้สี่แล้วเด้อพี่น้องเด้อคลายคำยามแรงเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเนาะเริ่มมืดแล้วเพิ่นก็เริ่มไต่ดอกไฟลายแล้วเนาะก็เวลาไต่ดอกไฟก็งามอยู่ได้พี่น้องเลยเพราะเห็นทั่วไปพุ่นเนาะเห็นทั่วถึงไปไกลสุดสายตาพุ่นเนาะตอนนี้นิทานเรากำลังสิกลับเนาะสิลงไปสิกลับลงไปลุมเนาะสะพานยางลงไปทางลุมผู้สี่เนี่ยคือเป็นเอกลักษณ์เนาะเป็นเอกลักษณ์ของอันน่ะเมืองหลวงเขาบ้างนะคันที่ว่าก็ได้คันถ้าเมืองหลวงถามหาผู้สี่แล้วหูแล้วเนาะ
เอาคลิปนี้มาฮอดนี่กับสิขอโจไว้สำนิสก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิลงไปลุ่มสิไปอันน่ะตลาดมือต่อเนาะแต่ว่าคลิปนี้สิขอโจไว้สำนิสก่อนเนาะจะได้ลงไปตลาดมืดไปถ่ายคลิปอยู่ตลาดมืดนํากันเด้อตลาดมืดหลวงพระบางวันนี้ในท่านลาวก็ขอขอบใจเด้อผู้ที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิทานลาว BKP Channel เด้อเนาะพี่น้องขอขอบใจหลายเด้อบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายแล้วพบกันในตลาดมืดต่อเด้อ